ก็จากที่ท่านอาจารย์นะครับได้นำเสนอมาก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการทำงานในลักษณะของการทำงานเป็นชุดโครงการนะครับจริงๆในชุดโครงการนี้ก็ยังมีโครงการที่กำลังดำเนินงานวิจัยอยู่นะครับซึ่งอาจจะดูแลโดยท่านที่จะมานำเสนอถัดไปนะครับก็คือดร.เรืองเดชทงศรีนะครับซึ่งจากตัวอย่างของงานที่เราได้ฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าน่าจะมีการขยายผลนะครับมุ่งสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็ดร.เรืองเดชทงศรีนะครับหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผงนะครับกลุ่มวิจัยกระบวนการทางวัสดุและการผลิตอัตโนมัติจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับดร.เรืองเดชจะมาพูดถึงเรื่องของแนวทางการขยายผลนะครับมุ่งสู่การใช้ประโยชน์สำหรับการวางแผนซ่อมบำรุงเชิงก้าวหน้านะครับเพื่อยืดอายุแล้วก็ป้องกันความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับก็ลำดับสุดท้ายก็ขอเรียนเชิญดร.เรืองเดชนะครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับสำหรับผมนะครับโครงการที่รับผิดชอบก็จะเป็นเรื่องของการดูการเสื่อมสภาพภายในเนื้อโลหะเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากโครงการกำลังดำเนินการอยู่ก็ยังไม่ได้มานำเสนอตรงนี้นะครับแต่ครั้งนี้วันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาดูว่าแล้วอะไรบ้างที่เราได้จาก 3-4 โครงการที่ผ่านมานะครับเราได้อะไรไปแล้วบ้างแล้วเราจะทำอะไรต่อดีนะครับก็อันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่คุณพานุกับคุณสอนนะครับที่ช่วยรวบรวมมานะครับก็คือว่าชีวมวลนะครับที่เอามาผลิตพลังงานนะครับก็เป็นมีความสำคัญแน่นอนนะครับเพราะว่ามันถ้าไปเทียบแล้วก็คืออยู่ในนโยบายระดับชาติก็คือ BCG ที่ทางอาจารย์สุธรรมได้พูดไปแล้วนะครับก็คือตรงๆเลยนะครับก็คือว่าเป็นทั้งเขาเรียกอะไรนะเซอร์โคล่าแน่นอนก็คือว่าของเสียเราไม่ทิ้งนะฮะแล้วก็กรีนแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาจากทางไปรบกวนไอ้พวกไอ้ปิโตรเลียมเขานะครับคือเอาชีวมวลมาใช้ตรงๆเลยนะครับก็ในตรงนี้นะครับก็ทางภาครัฐนะครับก็ได้มีนโยบายนะครับส่งเสริมก็ส่งเสริมโดยการสนับสนุนให้ตั้งโรงงานไฟฟ้าเหล่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วทางโรงไฟฟ้าที่ตั้งขึ้นมาทุกวันนี้นะครับที่เป็นชีวมวลจริงๆก็คือว่าเป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมตรงนั้นเองนะครับมีชีวมวลเหลืออยู่และนำมาใช้ประโยชน์นะครับมีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็รายละเอียดก็ตามนี้นะครับว่าจริงๆอาจจะมีมากมีน้อยกว่านี้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีฐานข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตก็ภาคเหนือภาคกลางนะฮะมีอยู่อย่างละที่ละ10กว่าแห่งนะครับแล้วก็ชีวมวลนะครับที่มันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่มีศักยภาพที่จะมาใช้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าโรงงานที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็คือใช้ตามผลพลอยได้ที่หลงเหลือจากอุตสาหกรรมนะครับเมื่อเช้าเองท่านอาจารย์ประเสริฐก็มาเล่ารายละเอียดตัวหนึ่งนะครับที่มีศักยภาพสูงมากเลยนะครับก็คือเป็นอ้อยพลังงานนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ยังมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มีข่าวนะครับเหมือนกับมีการจะไปส่งเสริมอยู่พักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นล้มไปก็คือเรื่องของการใช้ไม้ไผ่นะท่านน่าจะได้ฟังน่าจะยินข่าวอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อยังไงแล้วมีหน่วยงานอะไรที่ไหนจะพอที่จะเขาเรียกว่าสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็ในพูดถึงว่าหน่วยงานที่ให้ทุนหรือให้การสนับสนุนงานวิจัยนะครับก็
เราก็ไปค้นคว้ามาก็ไปพบว่าที่ปปข.นะครับก็จะมีกรอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่นะครับเราจะเห็นว่าตรงๆเลยก็คือทางมีหน่วยงานตรงนี้นะครับสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับชีวมวลอยู่นะครับซึ่งก็เราจะเห็นว่าในหัวข้อหลักที่ทางบพข.สนับสนุนนะครับก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับปริมาณวัตถุดิบความหลากหลายเครื่องมือในการปรับปรุงสภาพการจัดเก็บแล้วที่จะเกี่ยวข้องกับเราจริงก็คือการใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ไฮไลท์ไว้นะครับคราวนี้ผมจะมาแรปอัพงานเมื่อเช้าทั้งหมดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ตอบโจทย์ไอ้ตรงชีวมวลอะไรไปบ้างแล้วนะครับของอาจารย์จารุวัฒน์นะครับก็ทำเรื่องฮีททรานสเฟอร์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดอันที่ผมจะรีบชี้ไว้ตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการชีวมวลนะครับอาจารย์แกลองจัดการแค่เรื่องเดียวเองนะฮะลดความชื้นแต่ถ้าจำตัวเลขตรงนั้นจะเห็นว่าผลกระทบคือลดต้นทุนไปได้เป็นล้านๆนะฮะก็น่าสนใจนะครับคราวนี้ในโครงการของอาจารย์ชัยสิทธิ์นะครับก็ชี้แล้วว่าความเสียหายในโรงไฟฟ้าซึ่งเราไปยืมเทคโนโลยีจากการเผาโดยใช้ fossil fuel นะครับก็คือเป็นเอาง่ายๆก็คืออาจารย์สุธรรมบอกไปแล้วก็คือเอาโรงงานเอาของถ่านหินมาใช้กับชีวมวลเลยนะครับแต่คราวนี้เราหยิบมาใช้เนี่ยเรายังไม่ได้ระวังนะครับอาจารย์ชัยสิทธิ์ก็เลยมาช่วยดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟลเลียร์มันเกิดเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นแต่คราวนี้สิ่งที่คิดว่าพอมันเร็วแล้วเรายังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือการเรียนรู้เรื่องของเฟลเลียร์ในไอซิสนะครับถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยบางทีเราจะไม่รู้เลยว่าท่อที่เราตัดก็ตัดไปทิ้งไปนะครับแต่เราไม่ได้ดูว่าแล้วอะไรที่เราจะทำเพื่อไม่ให้ท่อถูกตัดเร็วขึ้นเรื่อง preventive maintenance มันต้องมีอะไรขั้นตอนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็มาเรื่องการสึกกร่อนนะครับสึกกร่อนก็เห็นรายละเอียดไปเมื่อกี้นะครับว่ามันมาจากเชื้อเพลิงอันนี้ก็การจัดการเชื้อเพลิงก็เป็นเรื่องสำคัญต้องเข้าไปดูนะครับของอาจารย์นภชัตนะครับอันนี้น่ากลัวมากทำไมถึงน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เจอนี่มีทั้งออกซิเดชันแล้วก็ไฮเทมชนิดอื่นที่เราเรียกว่าซัลฟิเดชันกับเกลือหลอมโมเทลซอลคอโรชันนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าทำไมมันน่ากลัวนะครับคราวนี้โครงการของผมเองนะครับก็จะดูที่การเสื่อมสภาพคือข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเนื้อเหล็กกล้าที่มันรับความร้อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพการเสื่อมสภาพตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเอาล่ะนะครับที่เราได้มาจากชุดโครงการชี้เป้าตัวนี้เนี่ยถามว่าตอบโจทย์หรือยังตอบโจทย์จำนวนหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเอาให้ครบเลยเพื่ออนาคตจริงๆเนี่ยนะครับตอนที่วันที่แก๊สกับน้ำมันหมดไปแล้วเนี่ยโรงงานชีวมวลต้องมาเนี่ยนะฮะเราต้องรู้เลยว่าชีวมวลนะครับตอนนี้มีเท่าที่นั่งฟังวันนี้ของอาจารย์สุธรรมกับอาจารย์ประเสริฐนะครับก็คือชี้มาแล้วว่ามีการศึกษาอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เพื่ออนาคตเพียงพอหรือยังเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเราต้องการข้อมูลอีกเยอะเลยนะครับข้อมูลที่สำคัญก็ที่ผมชี้ไว้ก็คือในแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ย energy to mass สำคัญมากนะครับแล้วมันมีเยอะไหมนะครับแล้วก็ต้องไม่ไปแข่งกับพืชกินได้นะครับเพราะไม่งั้นจะยุ่งนะครับแต่ถ้าเป็นพืชกินได้เราก็อาศัยจากเศษเช่นชานอ้อยหรือว่าทลายปาล์มที่หลังจากที่เราเหลือแล้วอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นงานที่มาจากงานของอาจารย์นภชัตก็คือว่าอัลคาไลน์โพแทสเซียมโซเดียมนะครับ
คลอไรแล้วก็ซัลเฟอร์ตัวนี้ต้องระวังนะครับคราวนี้ข้อมูลตรงนี้มันต้องผมมีความรู้สึกว่าต้องมีข้อมูลเยอะๆนะครับเพื่อประกอบกับการตัดสินใจในอนาคตนะครับว่าเออเราจะมีโรงไฟฟ้าสักโรงหนึ่งเราจะเลือกใช้เชื้อเพลิงประเภทไหนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพื่อให้ลดต้นทุนอะไรก็ว่าไปนะครับนอกจากชีวมวลต้นทางแล้วชีวมวลที่เอามาจัดการนะครับก็เรื่องของโลจิสติกก็มันก็จะเกี่ยวพันกับที่มาที่ไปของการตั้งแต่ต้นทางว่ามีเยอะมีน้อยซัพพลายอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดการนะครับผมเขียนว่า treatment biorefinery อะไรพวกนี้ก็คือมันมีบางอย่างนะครับการที่จะทำให้เชื้อเพลิงมันเพิ่มประสิทธิภาพได้อาจารย์สุธรรมพูดเมื่อเช้าเนี่ยถ้ามีสัดส่วนออกซิเจนสูงแต่พลังให้พลังงานก็ต่ำคราวนี้ผมว่ามันก็มองว่าไบโอรีไฟเนอรี่นอกจากจะผลิตอะไรที่มันมูลค่าสูงๆมากๆในบางทีเราอาจจะมองไปที่เอาเชื้อจุลินทรีย์บางประเภทเนี่ยมาดึงออกซิเจนออกก่อนนิดนึงแล้วก็เอาเชื้อเพลิงนั้นไปใช้มันก็น่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับก็หรือการจัดการโดยการผสมอันนี้ก็พูดกันเยอะนะครับก็คือว่าเพื่อจะลดปัญหาอะไรบางอย่างก็เลือกผสมไอ้ชีวมวลแต่ละประเภทได้นะครับคราวนี้สิ่งที่มันจะสัมพันธ์กันก็คือเรื่องของerosion corrosion ที่เป็นข้อมูลที่เราจะจำเป็นจะต้องรู้มากขึ้นนะครับก็คือว่าเชื้อเพลิงที่มาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองที่ออกซิเดชันอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นห่วงหรอกเพราะว่าออกซิเดชันส่วนใหญ่มันก็จะเกิดแล้วก็ค่อนข้างโฮโมเจเนียสถ้าเรารู้เรทของมันปุ๊บเนี่ยเราก็พรีดิกได้จบนะครับแต่ถ้าเป็นโคโรชันของอาจารย์นภชัดเนี่ยเป็นอะไรที่มันอันตรายแล้วพรีดิกไม่ได้นะครับเพราะว่าพอสังเกตจากลักษณะที่มันแอตแทคเนื้อโลหะเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปปากแหลมๆลงไปในเนื้อนะครับซึ่งตรงนี้มันคืออะไรฮะบรรดาวิศวกรเครื่องกลทั้งหลายเนี่ยจะเข้าใจดีว่ามันคือจุดของการแตกหักเสียหายที่เราตอบไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเชื้อเพลิงตั้งแต่เริ่มต้นที่เราคุยกันมาว่าต้องไม่มีอัลคาไลน์คลอไรด์ซัลเฟอร์นะครับเราจะเลี่ยงไหมคำถามหนึ่งเราจะเลี่ยงไหมถ้ามันไม่มีทางเลี่ยงนะครับก็ต้องคิดอย่างอื่นละนะครับอันนี้คืองานของอาจารย์นะครับก็เห็นแล้วผมไม่ต้องอธิบายต่อนะครับอันนี้ข้างในเนี่ยนะครับตอนที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างจากตัวที่ดีที่สุดของท่อนะครับเอามาศึกษาดูแล้วเราจะพบว่าไอ้เม็ดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมันคือตัวเสื่อมสภาพเวลานานขึ้นและเม็ดตัวนี้นะครับคือตัวกินโครเมียมกับโมลิบดีนัมที่เราใส่ลงไปเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อสงสัยว่าแล้วถ้าโครเมียมซึ่งมันเคยอยู่ในเนื้อแล้วไปอยู่ตรงเม็ดนะครับมันจะสัมพันธ์อะไรกับcorrosion สัมพันธ์อะไรกับsulfidation หรือ molten salt นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าสมมติว่าท่อที่เราใช้ไปมันก็เสื่อมสภาพไปแล้วการเกิด corrosion พวกนี้เรทมันเท่าไหร่กันแน่มันจะเกิด attack อะไรเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยกลายเป็นว่างานที่พวกเราทำกันมา 4-5 โครงการเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดบางอย่างที่เราจะเข้าใจมันทั้งหมดนะครับครับก็เลยสรุปเป็นประเด็นว่าเราต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับเรื่องการกัดกร่อนเองนะครับก็ยังมีคำตอบไม่ครบนะครับเรื่องของกัดกร่อนจากฟาวดิ้งนะครับจากเกลือหลอมนี่ยังต้องศึกษาเยอะเลยนะครับแล้วก็ material selectionก็คือถ้าสมมุติว่าเราศึกษาcorrosion พวกนี้เกี่ยวเทียบกับท่อชนิดต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถ
บางทีเราก็อาจจะตัดสินใจได้ตั้งแต่ต้นว่าเอ้ยบอยเลอร์ไทนี้เราไม่เหล็กที่เอามาใช้กับบอยเลอร์ไทนี้เราไม่เอาละนะเราเลือกของแพงเลยดีกว่าสมมติว่า2ปีซ่อมกับ5ปีซ่อมมันก็จะตอบโจทย์เรานะครับแต่นี้ความสัมพันธ์ของโครงสร้างตรงนี้ก็มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบว่ากัดกร่อนนะเมื่อเริ่มต้นใช้กับกัดกร่อนอีกตอน2ปี3ปีมันต่างกันแค่ไหนนะครับฐานข้อมูลด้านชีวมวลอาจารย์ท่านอาจารย์ประเสริฐทำกับอีกอับกับอ้อยพลังงานได้ดีมากนะครับถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่นั่นพร้อมนะครับแล้วตัวอื่นล่ะเนี่ยนี่คือคำถามนะครับการจัดการอาจารย์จารุวัฒน์ลดแค่อะไรนะความชื้นอย่างอื่นล่ะเราจะทำกันไหมนะครับก็จะเป็นโจทย์นะครับครับสำหรับผมก็คงมีแค่นี้ขอบคุณทางEGATสวทชนะครับที่ให้ทุนสนับสนุนทางชุดโครงการนี้ทั้งหมดเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าเรื่องเด็ดมากเลยนะครับ